เฮ้ยจากรถจริงเอาไปแก้หยาแล้วบัดนี้จากรถจริงเอาไปแก้นี่เดี๋ยวเราสิไปหน้านะเดี๋ยวเราจะไปทุ่งนากับน้องยูรินะเอาแม่สิจะลองว่าในหลอกลองหรอบอกเออโอเคเดี๋ยวสิเลี้ยวๆเดี๋ยวเขาจะไปทุ่งนาเออไกลบ่ไม่พ่อออกไปทุ่งนาจักโลประมาณสองโลได้ปะซ้ำปากข้างเขามาปะซ้ำซ้ำกันเนาะถามมันยูแห่งยานบ่มีคืนอยู่ย่าบอกมาไหลกันดอกอยู่นี่บางบางมือนี่บ่มีเลยจ้ะคือแม่นบ่เอาขึ้นไปยังสันเออตะตะตะว่าตะว่าย่างไปหลังบ้านมาหันคืนเต็มอยู่ดิแม่นบ่ตะว่าย่างออกมาผ่นคืนขึ้นหน่อยเถอะวะเออเล่นไรนี่เฮาพากันออกไปสิ่งทุ่งนาเฮาเออเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทุ่งนาไปรักเขาไปรักเขาไปรักเขาขึ้นได้ป่ะนี่ขึ้นได้แล้วมันโอ๊ยตายแล้วคอยแข้งขาสั่นพี่น้องเออจวดเลยนะครับนี่เราจอกไปทุ่งนากันโอ้เจ๊แดงเนี่ยพี่น้องไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้หลอกจักหนีนะเพราะท่านได้ขึ้นนั่งมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้เราหน้าน้องยูรีกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเสียงอาจจะจากความขาดกันหน่อยเด้อพอเสียงล่มนะคือเรียวมากเอาดีๆนะลูกต้องแบบทำร้องเพลงสัญญาณดีอยู่พี่น้องขึ้นไหลอยู่ขึ้นไหลอยู่ตอนนี้ครับนะครับตอนนี้เราจะไปนาน้องยูริกันเด้อพี่น้องโอ้บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีแฮงโอ้มันเกี่ยวเขาแล้วเกือบสิเบิ้ลแล้วตอนนี้ยูริโอ้บนแลนวาวปากลาแลนวาวเว้ยบนนะพี่น้องเดี๋ยวคนจะพาลักเอาโอ้โหบ้านมันเงาลงมาข้างล่างพี่ตุ้ยโอ้ครั้งแรกทุกคนครับที่เรามานะบุกบ้านน้องยูรีแบบไม่ได้บอกไม่ได้ยังเพิ่นเด้อเลี้ยวอีหลีเออเลี้ยวอีหลีเงี้ยนี่อยากเห็นที่นอนโอ้ยผู้เจ้าก็จะไปอยากเห็นที่นอนเพิ่นหลายเออเดี๋ยวค่อยเบิ่งเดี๋ยวค่อยเบิ่งเดี๋ยวสิพาไปลอยเบิ่งดอกโอ้หัวทางเดียวเดียวนี่นี่บ่แม่นครับโอ้กระซ้ำตีนบ้านตัวนี้แม่นครับเออเห็นตามันแวบเข้ามานี่สื่อท่านมันยิ่งตรงมาใกล้ๆนึงนี่แม่นบ่ผู้ใดอยู่หน้าลูกไม่เดินตาคุณเจ้าอ๋อคุณตาอยู่นี่โอ้เลิศอุ้ยบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเจ้านะอุ้ยบรรยากาศดีนะครับนี่มองเพื่อนอันกวดเพื่อนอันตาเขาโอ้บอกว่าเนี่ยกู้ไปลายเติมแล้วอันนี้ตากไหมเจ้านี่พูดเป็นว่าหน้ามันเป็นเวิ้งข้างล่างเวิ้งเป็นบ่นี่โอ้เฮาอยากไปทางไหนไปนี่ได้บ่นะฟังปุ่นก็ได้ครับแต่ว่าสิได้หมดครับจะไปนี่บ่ทางนี้ก็ได้ครับไปย่างเลยลูกย่างเลยเออนะครับ1วันนะครับในของโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราต้องมีอะไรให้ท่านผู้ชมดูทุกอย่างนะมุเจ้าอยากเบิ่งบ้านไผต่อไปหลังจากนี้ก็คอมเมนต์ไว้หลายๆเด้อนะครับอยากให้คอยไปบุกบ้านไผนะคอยจัดให้นะนี่คือรายการบุกบ้านน้องๆโตเกียวมิวสิกไม่ว่าจะเป็นเจน1หรือเจน2กระสร้างนะว่าจะอยากเบิ่งไผนี่ว่ามาโหลดนะครับนี่คือทงหน้าบ้านน้องยูรีโอ้เห็นว่าถ่ายมุมนี่ตัวดูน่ะนะแม่นบ่เออนั่นตาบ่เกเฟื่องอยู่บ่ญาติกันนี่แหละแม่นบ่แม่นเบิดเลยบ่นี่
ฟังนี่แม่นเลยครับอ๋อคือสีกนี่ของเฮาแม่นครับป๊าดถั่วจักไรนี่ลูกใหญ่แท้พูดอ่ะพูดพูดบ่ก็ไผ่พูดบ่ได้เหรอก็บ่มีแล้วก็อีกแปลงนั่นอ๋อหลักยาไปหอดพุ่นสุดพุ่นเลยบ่สุดพุ่นเลยครับนี่ลูกไส้เดียวมุ่นขอนพี่น้องเออผู้ใดอยากเป็นตัวนี้ลูกเคยนะลูกไผ่นะลูกเคยป่ะนะบ่ผิดไผ่อยากเป็นลูกไผ่เด้อลูกไผ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลูกไผ่แม่พรมาเด้อพี่เด้อแต่ต้องเอาคนดูคนมันเด้เฮ็ดงานเฮ็ดหน้านี่เห็นบ่นี่เออแสดงว่าปีนึงเดี๋ยวได้เข้าหลายได้พี่น้องนี่ถ้าคอยเบิ่งด้วยสายตาคอยขาดคะเนี่ยนี่ถ้าให้คอยเดานี่เขาว่าไม่น่าจะก็จะต่ำกว่าเกือบประมาณ10ไร่นะมันยาวไปถึงนู่นนะถ้าว่าไร่นึงเออก็หลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่หลายเติบนึงพุ่นล่ะบรรยากาศดีพี่น้องเอออยู่ทงอยู่ทาอันนั้นต้นบักสีดาถ้ามันหน้าไผมีต้นบักสีดาเด้อสำคัญเลยก็เป็นเล็กหน่อยก็สิมาลอยกินบักสีดาบักหน้าวบักหุงเออขุดปูขุดหยังคือยังคู่สิ้นจังบ่นี่บ่ค่อยปานใดครับส่วนมากมันใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดมากกว่าแต่คู่สิ้นจังมันไปกลนกับปูอันขาพี่ขาแพงหาเฮ็ดเด้องานเข่าอีกเด้เออนะงานเข่าอีกยากอยู่โอ้ยบักหุงแหง่ายแล้วบ่นี่โอ้ยบักหุงพอดีต่ําเลยโอ้คืออยากกินบักหุงต่ําบักหุงเด้อพี่น้องนี่ว่าเจอพักกระแยงหน้าอีกโอ้ยตายแล้วพักกระแยงหน้าร้ายหลายพี่น้องอุ้ยข่อยสะอ่อนนี่พักกระแยงนานะครับบอกให้เลยว่าหอมมากนี่แล้วอย่างนั้นกินหาอยู่หน้าแบบนี้พี่น้องต้นบักนาวต้นบักเขียบเออบักสีดาบักฮุ่งบักพริกนี่โคเบิร์ตถ้าแบบนี้คือจมมันบักกอกมันนั่นเป็นบักต้นอย่างนี้คือจะบักกอกเนี่ยนะพี่น้องเหมือนต้นบักกอกเลยเออเนี่ยครบเลยได้นี่นะผู้ใดอยากสมัครเป็นลูกไผ่เด้อพี่น้องเด้ออืมคนบอกว่าอยากเห็นเพื่อนทุกคนได้นะได้เลยเดี๋ยวข่อยสิจัดรายการก็คือเยี่ยมยามถามข่าวน้องๆในโตเกียวมิวสิกของเราให้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าผู้เจ้าอยากเห็นอยากเบิ่งให้ครบทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพากันคนละแช่คนละแช่ละแช่แล้วคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆผู้ใหญ่บ้านฟิตเลียนเราเห็นเราก็สิได้มีกำลังใจว่าเออพี่หนุ่มเจ้าไปทายหม่องนี้เท่าไปหาผู้นี้ผู้นี้เฮาก็สิได้ร้อยไปคือเก่าน่ะเรียนบักร้อยมื้อนี้ถ้าร้อยมาถ้าบ่เห็นก็แห้วครับพี่น้องเอ้ยอีหลีถ้าวันนี้นะถ้ามาแล้วแบบไม่เจอก็แห้วไงเอาจริงๆเขามาพี่น้องเอ้ยปั๊มน้ํามันห้างเขาบ้านเพิ่นนี่แหละคอยกับปวดท้องแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําเนาะอันนี้จะขี่หยาดด้วยเขาบอกซิวฟังมากมากนี่ดูแบบว่าจะแง่บ่เศร้าเนาะคนเอากินกาแฟแล้วมันก็ต้องมีอะไรอย่างงี้เนาะไปจอดเขาปกติพ่อสิเป็นคนบีบสายยางว่ามันก็ได้ว่ามันมีน้ําบ่นะเมื่อนี่ฟ้าวหลายย่านไปทางอื่นก่อนนะบ่ได้บีบน้ําเบิ่งมานี่นั่งสบายใจเบิ่ง Facebook เล่น Facebook เซ้ยอยู่นะเข้าแล้วเท่านั้นแล้วบัดนี้บัดแล้วภารกิจพี่น้องเอ้ยหยิบสายน้ำสายสีดักนะสีมาบีบพี่น้องเอ้ยน้ำบ่อไหลคอยสีบ้าตายแต่ว่าบังเอิญว่าคอยขันมากก็แม่อมสินเหมือนว่าสองคนเพราะน้ำบ่อไหลเห็นไงโทรศัพท์แม่กระดาษอยู่หน้ารถพี่บอกบ่มีแล้วสันไปซื้อเซเว่นให้แน่เขาแล้วก็แล่นไปซื้อเซเว่นให้ถ้ามันมาผู้เดียวสิเฮ็ดจังไหนก็จังว่าน้ำกดชักโครกก็บ่มีตายกูตายบัดนี้ฮะดอกโอ้ยขอละง้อมข่อยปากบ่ออกแล้วนี่นี่ล่ะเข้าห้องน้ําทุกครั้งอยู่ปั๊มเด้อพี่น้องเด้อมื้อเจ้าห้ามลืมไปเด็ดขาดก็คือต้องลองกดน้ําดูก่อนทุกครั้งนะบ่มันปึ๊บปั๊บนั่งใส่เลยแล้วอย่าเฮ็ดคือข่อยได้งานเข้าเด้อมื้อเจ้าถ้ามาไปผู้เดียวจะสิเฮ็ดจังได๋เอออีหลีเสียงมันเปลี่ยนมากหันไปพ่อนบ่นี่น่าจะแม่นครับอืมบรรยากาศดีหลายเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทั้งเสียงหน้าพี่น้องอย่าตากแดดโดนเออศิลปินข่อยสีหน้าแห้งเออเดี๋ยวน้องอยู่ดีสีหน้าดำโอ้ยกินผักกระแยงหน้าแล้วบัดเสร็จโกเลยบัดนี้คุณน่ะผักแกงขมก็มีนะเดี๋ยวโอ้ยอยากกินตําหุ่งเว้ยตําหุ่งสุกินได้หน้าว่าคือได้ยินว่าข่าวแต่ว่าตําหุ่งเป็นแซ่บพร้อมอีหลีบ่ได้มีคําแต่ว่าสิถือปากคน
เออต้องร้องเบิ่งตอนเนาะเอออยากเสียมอยู่ได้ยินว่าตับบ่ฮุ้งแซ่บซั่นดอกเออมันต้องได้ร้องได้แบบนี้ธรรมชาติแห้งพี่น้องบักมี่ก็มีโอ้ยหลายมากเด้เพิ่นปลูกไว้นี่หลายอย่างเลยนี่โอ้นี่อันผักสะโอมหรือว่าผักขาบ้านเฮาดอกต้นแค่ก็มีต้นลีดฟ้าอีกโอ้โหป๊าบคือมีหลายแท้นะเออคือมีหลายอย่างแท้นะ เดี๋ยวต้องมาลองเบิ่งว่ายูรีได้ยินว่ายูรีตำบักหุ่งแซ่บนี่ข่อยต้องให้ยูรีตำบักหุ่งสู้ข่อยกินเลยนี่ก็ไม่พ้นไผแซ่บกว่ากันนี่เออแม่ตำแซ่บกว่าติต้องลองดิแม่นบ่เอ้ยนี่ต้นบักหน้าโอ้ยมาดกเถอะนะโอ้โหโอ้มีครบคักโพดเห็นมากระไดสิบ่ซื้อเลยมันบ่บ่สิบ่ซื้อเลยมันบ่นี่เออเอาเดี๋ยวสิให้เพิ่นบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีจ้าอย่างเออได้มุดเจ้าแช่ไปหลายถ้ามุดเจ้าอยากเห็นแบบว่าข่อยไปไทยหรือไปไล่บ้านศิลปินแต่ละคนนี่มุดเจ้าแช่ไปหลายโหลดให้บอดเราได้เห็นตัวเนาะเออนอว่าเป็นจังไดก็คือบ่อนมาลืมบ่ไปเอาเด้อเจ้าไปเอาเด้อขี้เป็นบ่ได้รถเพราะเป็นไงให้พ่อพาไปมานั่งมีเฮาอยู่ดีบัดนี้เออเอานี่ออกเอาพี่ไปเอามาเด้อมื้อนี้เดี๋ยวสิให้น้องยูรินะครับตำบักหุ่งสู้ข่อยกินเพราะข่อยได้ยินว่าเพิ่นนั่นตำบักหุ่งแซ่บเออตำเพิ่นว่าบ่แซ่บซะแม่นดอกครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าอันไหนอันแซ่บบ่แซ่บก็แซ่บคือเก่าเราคือจริงๆอยากมากินบรรยากาศอยากมาชมบรรยากาศแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าจุดกําเนิดนะครับของน้องยูรีเนี่ยอยู่จังไดมาจังไดไปจังไดมาจังไดหั่นน่ะบ้านจริงๆคือบ้านอยู่นี่ชื่อบ้านอะไรลูกบ้านบัวครับบ้านบัวตำบลอย่างนะตำบลคำนาดีครับตำบลคำนาดีอำเภอพลหอมจังหวัดร้อยเกลือนแม่คิงบอกว่าตำลูกตำสู้พ่อนมกินเอาแคบหมูน้ำปีลืมนี่บ่รอดแม่คิงเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเด้อไปเบิ่งแคบหมูก่อนมีบ่พูดนี่เพราะว่ามาแบบเรียวๆนะครับมื้อนี้มาแบบเรียวมากแบบโอ้โหลงพี่น้องเอ้ยสุดยอดหนุ่มเมืองร้อยเกินนะร่มดีบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยมันโล่งนะมองนี้คือมันโล่งมากนะครับมันโล่งมากทีเนี้ยพอลมอุ้ยขึ้นคือสิหนาวนี่ปกตินอนหน้าบ่ลูกตะกี้นี่สิออกมาแกะเพลงอยู่นี่ครับโอ้เสียงดังได้ครับแต่มือนี่มันหนาวยังเมื่อคืนเลยบ่กล้าออกมาโอ้พุทธว่าขาดดีแห้งพี่น้องครับบรรยากาศคือสุดยอดอย่าลืมนะมุจาว่าทุกวันนี้เราจะหาเด็กไปรุ่นไปหน้าต่อให้อะไรก็ตามไปหน้านี่ยากเนาะยากแห้งว่าสิออกมานะคือคนทุกวันเขาคงไม่ชอบหน้าอย่างหมากไม้แล้วแต่ว่าแต่ยูรียังเหมือนเดิมนะยังดำเนินชีวิตแบบยูให้ยูหน้าไปให้ไปหน้าคือเก่าเออบอสเลยเห็นบอสหลายๆซ้ำนี่พวกเจ้าต้องแชร์ไปกูเก่าแชร์ให้เยอะๆบัดที่นี่แล้วคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นรายอ่านคอมเมนต์กับบอดว่าจบจากไลฟ์น้องยูริเนี่ยมุเจ้าอยากไปเห็นเพื่อนผู้ใดต่ออยากให้คอยไปบุกบ้านผู้ใดต่อคอยสิได้ไปไล่เบิ่งคอมเมนต์นั่นล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยคือคนละแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะตอนนี้กระนำแชร์กระนำไล่กดหัวใจกดไล่ให้เล่นหลายนะที่แน่อย่าลืมนะครับพี่น้องใครยังไม่กดติดตามนะคือกดติดตามไว้เลยนะครับเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ฝากเพจน้องยูริด้วยชื่อเพจอะไรลูกยูริโตเกียวมิวสิกยูริโตเกียวมิวสิกมูเจ้าอย่าลืมไปกดติดตามนะครับเพจของน้องน้ำการเคลื่อนไหวต่างๆการอัปเดตต่างๆก็อยู่ที่เพจของยูริด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามกันนะ ที่แรกเฮาเคยคิดปลูกว่าวันนึงเราเล่นกีตาร์เฮาลงในต่อๆแล้วก็เรียนมาร้องต้องแนงของเฮานี่แหละแล้วก็ร้องเพลงนี่คิดไม่ว่าวันนึงเราอาจจะได้เป็นศิลปินหรือบ่เคยมีในหัวเลยบ่เคยคิดครับผมคิดว่าฮัดเรียนเพราะว่ามักร้องเพลงซื่อๆครับแค่นั้น
แม่นครับไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นเลยแบบว่าฉันต้องไปเป็นศิลปินดารานะไม่มีอันแม่นครับแบบยังสิบ่เคยคิดครับเคยคิดแค่ว่าเจ้าของมักร้องเพลงกับต้องไปทางร้องเพลงจังสิแม่นครับแต่เป็นคนอยากอายมาตั้งแต่น้อยๆครับก็คือเป็นคนที่อายพอสมควรแหละถูกมั้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าฮอดจุดๆนี่พอบิ๊กเอิ่นไปคัดแคสติ้งเบื้องราคาเอิ่นไปอยู่นั่นล่ะถึงตอนนี้แล้วนี่มีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับผมบ่คิดว่าสิฮอดตอนนี้ครับผมเพราะว่าตะกี้อยู่บ้านก็อยู่แบบจังซี่แหละครับแบบบ่ค่อยมีเงินปานใดครับผมตะกี้คือเอาซื่อๆพี่น้องครับเด็กหน่อยบัดนอกคือหมู่ผมกับน้องยูรินี่มันจะไม่เหมือนเด็กหน่อยในเมืองเด้นะครับ1เด็กหน่อยในเมืองอีหลีพ่อแม่ค่อนข้างมีฐานะเนาะอาก็ตื่นขึ้นเขาอาจจะนอนตื่นสายตื่นขึ้นมาอาจจะไปเล่นเกมโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าเด็กหน่อยบ้านนอกนี่ตื่นขึ้นอันดับแรกเลยอาจจะอยู่แถวเฮือนน่ะล่ะหรือบ่ซั่นก็ออกไปทงไห้ทงหน้าแม่นครับมันจะเป็นหลักสิเป็นประมาณนี้มันจะไม่เหมือนเด็กในเมืองมันสิค่อนข้างต่างกันคือเรื่องของนี้แล้วเช่นถ้าช่วงเกี่ยวเขาก็คงออกมาทําให้ทําหน้ากับพ่อกับแม่นู่นนี่นั่นช่วยกันจังซี่นะมาตากเขาหรือตะกี้ตีเขาสิได้ตีเขาตัวเนาะแต่ทุกวันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะมาที่นี่ก็มาแบบนี้คือดีแล้วว่ายูรีเขายังมีพื้นฐานที่เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงโฟกซองอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆคุณแม่ก็เลยแอบถ่ายเพิ่นนะก็เอามาลงไอ้ตัวก็เลยเกิดขึ้นในทันทีจนพอบิ๊กได้เห็นเนาะบอสได้เห็นว่าเป็นแบบใดยังไงทำไมก็เริ่มจากตรงนั้นแหละจุดตรงนั้นแหละยาวมาเรื่อยถึงทุกปัจจุบันนี้แล้วการพัฒนาของน้องนะครับบอกให้เลยว่านะครับตามทุกช่องของโตเกียวแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ FC จุดได้เริ่มจากคนขี้อายแทบเว้าได้พี่น้องเห็นหน้าที่แรกนี่ยิ้มแต่กับพงหัวแต่ทุกวันนี้นะครับด้วยที่มาอยู่โตเกียวมิวสิกแล้วเนี่ยต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเข้าสิบบังคับมาต้องเป็นเลยหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าให้ประสบการณ์เนี่ยเรียนรู้และตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากสี่นะเห็นบอกทุกมือนี่การขึ้นเวทีก็บ่อายแล้วล่ะก็น่าสิแบบทับปกติแล้วเนาะการเล่นละครอยู่บนเวทีกับครูบิ๊กกี้หรือพี่ๆก็ปกติแล้วก็ไม่ได้มีแรงกดดันเมื่อก่อนก็คงน่าจะกดดันแหละแม่นครับเทื่อแรกไปขึ้นอยู่โรงละครมีความรู้สึกยังไงบอกให้พี่ๆแม่ๆเพิ่นฟังแหน่เทื่อแรกก็ตื่นเต้นแฮงครับเพราะว่าบ่เคยขึ้นแล้วก็บ่เคยร้องต่อหน้าคนหลายๆแล้วก็ก่อนสิขึ้นแบบนั่งอยู่กับแม่อยู่ชั้น2ครับก็สั่นตลอดเวลาครับบอสเพิ่นก็ยังมาตบไหล่ครับว่าอันสู้ๆเด้อจังซี่แหละครับอย่าตื่นเต้นหลายเด้อมันบ่แม่นครับเพิ่นก็มาให้กำลังใจครับแต่มือนั่นก็ทั้งขึ้นเวทีทั้งสั่นไปนำครับว่าชอบบรรยากาศครับขอบคุณครับดันดันขึ้นไปข้างหน้าจ้ะหมายว่ากดกดนิดนึงแล้วก็ดันไปทางซ้ายสุดจ้ะดันขึ้นถึงกดกดลงแล้วก็ดันซ้ายสุด